สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมสำหรับคลิปนี้นั่นเองก็วันนี้ใหม่มาทักทายครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำยังไงให้เราเนี่ยดูดีมีผิวพรรณที่ดีมีผิวที่ดูอ่อนกว่าวัยแล้วก็จะมีวิธีการยังไงในการรับมือเมื่อเราเนี่ยอายุมากยิ่งขึ้นกับปัญหาผิวที่มันจะตามมาเกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเราเจอกับมลภาวะฝุ่นควันรังสีต่างๆไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับและอีกหนึ่งปัจจัยที่เหตุทำให้ผิวของเราเนี่ยมันเกิดปัญหาก็คืออายุนั่นเองนะครับเมื่อเราอายุมากยิ่งขึ้นเนี่ยคอลลาเจนภายในผิวของเราก็จะมีการผลิตที่ลดน้อยลงในทุกๆปีเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดปัญหาผิวตามมาไม่ว่าจะเป็นสิวฝากหลังจุดด่างดำผิวหน้าหมองคล้ำหรือว่าผิวที่มันเกิดความเซนซิทีฟโดนอะไรนิดเจออะไรหน่อยก็เกิดริ้วรอยหรือว่าผิวที่เกิดรอยแดงรอยดำได้ง่ายนั่นเองครับและปัจจัยที่สำคัญเลยในการดูแลผิวของเราเนี่ยก็ต้องดูแลตั้งแต่ภายในนะฮะมันก็จะส่งผลถึงสุขภาพผิวภายนอกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใหม่ก็เลยอยากจะมาแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นตัวช่วยในการเติมเต็มวิตามินแล้วก็ตัวคอลลาเจนในการที่จะบำรุงผิวของเรานั่นเองนะครับด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เลยกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกรต้านั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นตัวช่วยในการบำรุงฟื้นฟูผิวของเราเนี่ยให้แข็งแรงแล้วก็ลดการเกิดปัญหาผิวต่างๆด้วยนั่นเองนะครับด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่อัดแน่นเลยนะฮะแล้วก็เป็นสารสกัดที่มีคุณภาพสูงด้วยสารสกัดเด่นๆที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะฮะก็คือตัวกูต้าไทโคนั่นเองนะครับที่เขานำมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นตัวช่วยในการยับยั้งการเกิดเมลานินหรือว่าเม็ดสีผิวที่ไปทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความหมองคล้ำและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังมีสารสกัดจากคอลลาเจนนะฮะที่ผลิตจากปลานะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะฮะซึ่งตัวคอลลาเจนเองเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยในการต่อต้านสารอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยในการยกกระชับผิวแล้วก็ช่วยในการกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินใต้ผิวหนังเพื่อทำให้ผิวของเราเนี่ยอ่อนกว่าวัยนั่นเองครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังมีสารสกัดอื่นๆอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเปลือกสนสารสกัดจากมะเขือเทศสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากทับทิมสารสกัดจากกุหลาบป่าสารสกัดจากซิงค์อะมิโนแอซิดสารสกัดจากอะเซเลล่าเชอร์รี่สารสกัดจากตัวโคเอนไซม์คิวเทนแล้วก็สารสกัดอื่นๆอีกมากมายเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าวิธีการทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกรต้าตัวนี้เนี่ยทานยังไงครับสำหรับวิธีการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกรต้าตัวนี้นะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆนั้นใส่ใจแล้วก็ทานอย่างเป็นประจำนะฮะโดยเฉพาะในช่วง3เดือนแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทานวันละ2แคปซูลแต่ว่าไม่ใช่ให้ทานครั้งละ2แคปซูลนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยแบ่งนะครับโดยการทานตอนเช้า1แคปซูลแล้วก็ก่อนนอน1แคปซูลนะฮะทานตอนท้องว่างแล้วก็ดื่มน้ำตามมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็ระหว่างการที่เราเนี่ยทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกรต้าตัวนี้เนี่ยก็ให้งดอาหารจำพวกแตงแล้วก็งดเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดแล้วก็อย่าลืมทาครีมกันแดดกันด้วยแล้วกันครับเห็นไหมครับว่าวิธีการดูแลผิวของเราเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ภายในแล้วมันจะส่งผลถึงสุขภาพผิวภายนอกก็นี่เลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกรต้าตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถดูแลผิวได้อย่างง่ายเลยนั่นเองนะครับก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกรต้าตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับใครบ้างก็เหมาะสำหรับคนที่ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาพวกผิวพรรณอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิวฝ้ากลางจุดด่างดำหรือว่าผิวหมองคล้ำหรือบางคนเนี่ยอยากจะเริ่มต้นกับการดูแลผิวนะฮะแต่เบื่อกับการทานวิตามินหลายตัวเพราะว่าถ้าเกิดทานหลายๆตัวแล้วเนี่ยก็อาจจะมีสารตกค้างก็แนะนำสำหรับตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าใน1แคปซูลเนี่ยก็จะมีปริมาณของวิตามินต่างๆเนี่ยที่ครบถ้วนแล้วก็ตรงกับความต้องการของผิวของเราอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็หากใครที่อาจจะมีการใช้ชีวิตแบบแอดเวนเจอร์นะฮะเจอมลภาวะเจอแดดหรือว่าต้องการอยากจะดูแลฟื้นฟูผิวของเรานะฮะก็ตัวนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนั่นเองนะครับ